นับเลขเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำยังไงแล้ววันนี้นะคะติน่าก็จะมาแถมวิธีการรับเงินง่ายๆนะคะกับแอป M Banking ของธนาคารกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงทีน่าค่ะเดมี่นะคะวันนี้นะคะที่น่าก็จะมาบอกวิธีการนับเลขที่เป็นหน่วยต่างๆนะคะของภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้มีทุกคำเหมือนของภาษาไทยนะที่น่ารู้สึกว่าภาษาไทยมีทุกหน่วยเลยมันรู้สึกว่ามันง่ายดีนะคะก็คือจะมีอะไรมีหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านถูกป่ะหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีแค่100 พันแล้วก็ล้านแค่นั้นเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแล้วเวลาที่มันเป็นเงินแสนเงินหมื่นเนี่ยเราจะพูดยังไงนะคะโอเคทีนี้ที่น่าจะเริ่มจากเลขง่ายๆนะคะก็คือเลข1ถ้าเรามี1บาทเนี่ยแล้วก็1บาทถ้าเรามี10บาทก็10บาทก็คือเลข10 10บาทถ้าเรามี100บาทนะคะ100บาทเราก็จะใช้คำว่า100ที่แปลว่า100แล้วก็เติม1เข้าไป100ก็คือ100โอเคถ้าเรามีพันบาทนะคะเราจะใช้คำว่า thousand ก็เติม1เข้าไป 1,000 ก็คือ 1,000 บาทโอเคทีนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นมานะคะถ้าเรามีหมื่นบาทจะทำยังไงนะคะคำว่าหมื่นเนี่ยมันไม่มีในภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะใช้วิธีการโดยการเอาเลข10เนี่ยมาคูณกับพันโอเค10คูณพันเป็นเท่าไหร่เป็นหมื่นเวลาที่เราจะพูดว่า 10,000 มันก็จะกลายเป็น 10,000 แปลเป็นไทยก็คือ10,000ก็คือเหมือนกับว่ามีแบงค์พัน10ใบเนาะก็เป็น 10,000 แค่นั้นเองแล้วถ้า 20,000 ล่ะ 20,000 แล้วก็เอามา20ไง20 20,000 20,000 20,000 แล้วถ้า 25,000 25,000 ทำไง25,000 25,000หรือถ้าใครชอบคิดเป็นภาพนะคะก็นึกง่ายๆว่ามีแบงค์พัน25ใบถ้ามีแบงค์พัน25ใบก็เท่าไหร่25,000แค่นั้นเองเนาะแล้วเวลาที่เป็นแสนทำยังไงก็คือการเอาหลักร้อยมาคูณกับพันถ้าเรามีแสนหนึ่งเราก็จะเรียกว่า100,000นะคะก็คือการเอา100มาคูณพันมันก็รวมกันเป็นแสนหนึ่ง100,000โอเคถ้า250,000ก็เป็น250,000นะคะก็คือมีแบงค์พัน250ใบนั่นแหละหน่วยต่อไปนะคะก็คือ million นะคะก็แปลว่าล้านธรรมดา1 million ก็คือ1ล้านบาท2 million ก็2ล้านบาทถ้าเป็น2ล้าน2แสนพูดยังไงก็2,200,000บาท2 million แล้วก็เหมือนเดิมเลยเอา200คูณพัน200,000บาทนะคะอันนี้ก็คือ2ล้านแล้วถ้าเป็น100ล้าน100ล้านก็เหมือนภาษาไทยเลย100 million ก็คือ100ล้านหนึ่งโอเคแล้วทีนี้เขาก็มีพันล้านนะคะพันล้านเนี่ยเขาจะเรียกว่า billion นะคะก็คือพันล้านเช่นถ้ามีใครมีเงิน 2,000 ล้านนะคะเราก็จะพูดว่า2 billion อันนี้นะคะก็คือการเรียกหน่วยต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เนี่ยการรับเงินจากต่างประเทศนะคะก็มีวิธีการรับเงินมากมายหลายช่องทางนะคะช่องทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดนะคะก็คือการใช้ Western Union นะคะการใช้ Western Union เนี่ยเราสามารถที่จะส่งเงินไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะส่งเงินมาหาเราก็ได้โอเคทีนี้อ่ะมันมีความยุ่งยากนิดนึงเวลาที่มีคนส่งเงินมาให้เราใช่มั้ยจาก Western Union เนี่ยตัวเราเนี่ยจะต้องไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปรับเงินถูกป่ะทีนี้ถ้าเราอยากที่จะรับเงินแบบว่าใช้แอปง่ายๆไม่ต้องไปธนาคารทำยังไงวันนี้นะคะติน่ามีแอปบัวหลวง M Banking มาแนะนำค่ะสำหรับการโหลดแอปนะคะก็ง่ายนิดเดียวไปที่ที่เราใช้โหลดแอปเป็นประจำนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าบัวหลวง M Banking นะคะมันก็จะโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนั้นมาใช้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะตอนนี้นะคะเราสามารถไปเปิดบัญชีได้สาขาอะไรก็ได้ในประเทศไทยเขาจะเปิดบัญชีให้เพราะฉะนั้นใครมีบัญชีเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาใช้แอปเลยมาสมัครรับเงินของ Western Union นะคะผ่านธนาคารกรุงเทพซึ่งวิธีการสมัครขั้นต่อไปนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะเราไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มไม่ต้องไปสาขาด้วยนะแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับเงินได้เนาะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเราเข้าไปในแอปบัวหลวงใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดเลือกหัวข้อโอนเงินเสร็จแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ Western Union นะคะแล้วก็กดสมัครใช้บริการตรงนี้นะคะเราก็อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันค่ะ
จากนั้นนะคะขั้นตอนการสมัครก็มี4ขั้นตอนง่ายนิดเดียวค่ะขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็คือขั้นตอนที่เรากรอกพวกชื่อสัญชาติเราวันเดือนปีเกิดเราค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนของข้อมูลเอกสารแสดงตนค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็กรอกพวกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่เกี่ยวกับเอกสารที่เราใช้ในการแสดงตนค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะก็คือในส่วนของข้อมูลการติดต่อค่ะตรงนี้นะคะเราก็กรอกที่อยู่เบอร์โทรและอีเมลถ้ามีค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือขั้นตอนในการถ่ายภาพเอกสารที่ใช้แสดงตนค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้นะคะในกรณีที่เราเป็นคนต่างชาติแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเรากรอกเสร็จเนี่ยก็รอ SMS นะคะ3วันทำการในการที่เขาเนี่ยจะอนุมัติให้เราเนี่ยรับเงินได้แล้วการสมัครนี้นะคะสมัครแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองบางคนอาจจะคิดว่าโหต้องรอ3วันเลยเหรอถึงจะได้รับเงินไม่ใช่นะคะคือสมัครครั้งเนี้ยครั้งเดียวรอ3วันแต่ว่าพอรับเงินเนี่ยสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากนั้นเลยนะคะขั้นตอนรับเงินเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะคะก็คือเราเนี่ยต้องมีตัวเลข MTCN 10ตัวนะคะตัวเลข MTCN จากต้นทางนะคะที่เขาโอนเงินมาแล้วเราก็ต้องใส่จำนวนเงินที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกบัญชีของธนาคารกรุงเทพที่เราต้องการรับเงินนะคะแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์ในการรับเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยืนยันการทำรายการแล้วเราก็จะได้รับเงินทันทีเย้อะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนาะก็ลองดูนะคะถ้าใครเนี่ยได้รับเงินจากต่างประเทศบ่อยๆนะคะโดยการใช้วิธีของ Western Union เนี่ยทีน่าคิดว่าแอปนี้นะคะบัวหลวง M Banking เนี่ยเป็นแอปที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยคือแบบใส่เลข MTCN ใช่ไหมใส่ปุ๊บได้รับเงินปั๊บแบบเข้าใจป่ะมันไม่เสียเวลาเนาะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรเงี้ยมีมือถือแอปแค่นี้โอ้ง่ายสบายสไตล์ง่ายนิดเดียวเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ Teenatan Channel นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปนี้นะคะเดี๋ยวติน่าจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ข้างล่างเนาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็กรอกรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะคะ